สวัสดีครับน้องๆพี่ปั้นเองนะแล้วก่อนจะไปดูคลิปติวนะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆแล้วถ้าพร้อมกันแล้วไปติวกันเลยสวัสดีครับพี่หมออูนะครับวันนี้พี่ก็จะมีการติวฟรีนะครับเรื่องประเด็นของจริยธรรมทางการแพทย์นะครับสำหรับน้องๆที่จะสอบเข้าแพทย์เนาะก็ต้องมีการสอบพาที่เป็นจริยธรรมอยู่ในการสอบ TPAT 1นะครับสำหรับประเด็นนะครับที่พี่ยกขึ้นมาพูดในวันนี้คือประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็พี่เก่งว่าน่าจะมีการเอามาออกข้อสอบปีนี้ก็คือเรื่องประเด็นการแปลงเพศนะครับหรือการผ่าตัดเปลี่ยนเพศนะครับปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการผ่าตัดแปลงเพศค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องด้วยกฎหมายของเราสามารถผ่าตัดแปลงเพศได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับคราวนี้ในส่วนของการสอบน้องๆต้องรู้อะไรบ้างเนาะหนึ่งเลยน้องๆก็ต้องรู้ว่าผ่าตัดแปลงเพศของประเทศไทยเนี่ยสามารถทำได้แล้วแต่ใครจะทำได้บ้างต้องทำอย่างไรต้องผ่านการตรวจการวินิจฉัยอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคอันดับแรกนะครับน้องต้องรู้จักการรักษาเพื่อการเปลี่ยนเพศก่อนการเปลี่ยนเพศนี่ไม่ใช่แค่ว่าน้องเราจะผ่าตัดปุ๊บเปลี่ยนอวัยวะเพศจากหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงเสร็จปุ๊บถือว่าเสร็จอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะครับแต่การผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องดูแลในองค์รวมครับทุกด้านนอกจากด้านการผ่าตัดนะครับได้แก่อะไรอันแรกหนึ่งก็คือการดูแลด้านจิตใจต้องมีการประเมินนะครับว่าตัวคนไข้เนี่ยอยากและยินยอมที่จะเปลี่ยนเพศจริงๆได้ผ่านการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นเพศตรงข้ามมาแล้วนะครับด้านที่สองนะครับคือด้านสังคมการผ่าตัดแปลงเพศก็จะมีผลที่ตามมานะครับว่าสังคมจะรับได้หรือเปล่าทั้งครอบครัวแล้วก็สังคมภายนอกอันนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวให้ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศด้วยนะครับให้เตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้อ3นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเวลาที่เราจะผ่าตัดแปลงเพศนะครับเราจะมีการให้ผู้ป่วยใช้ฮอร์โมนเพศตรงข้ามเนี่ยอย่างน้อยเป็นเวลาสัก1ปีก่อนรวมถึงเมื่อผ่าตัดแปลงเพศเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราต้องมีการให้ฮอร์โมนเข้าไปถ้าเป็นผู้หญิงแปลงเป็นชายเราต้องมีการฉีดฮอร์โมนเพศชายหรือกลุ่มเทสโทสเตอโรนเข้าไปเช่นเดียวกันครับในเพศชายเนี่ยที่แปลงเพศเป็นหญิงก็ต้องมีการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนและก็โปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนของเพศหญิงเข้าไปสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นแน่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งของร่างกายนะครับเช่นขนผมเสียงนะครับการเกิดเต้านมที่มากขึ้นหรือในภาวะของอารมณ์ต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเราต้องมีการเตรียมตัวผู้ป่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือการดูแลด้านรูปลักษณ์ที่แสดงเพศนะครับก็คือหลังผ่าตัดปุ๊บเราจะมีอวัยวะที่เปลี่ยนไปเราต้องมีการดูแลอย่างไรนะครับโดยการดูแลทั้ง4ด้านนี้ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าสายอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่แพทย์ด้านจิตแพทย์นะครับซึ่งดูแลด้านจิตใจแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อนะครับจะเป็นแพทย์ที่มาดูแลด้านเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนเป็นหลักนักสังคมสงเคราะห์อาจจะดูแลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในสังคมเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญมากคือศัลยแพทย์ตกแต่งก็คือผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศให้กับคนไข้นั่นเองนะครับส่วนต่อไปเป็นส่วนที่ต้องรู้มากๆเลยหลังจากที่เราพูดในแง่ของการดูแลเบื้องต้นไปแล้วสิ่งที่ต้องรู้นะครับน้องๆคือเกณฑ์การผ่าตัดเพื่อแปลงเพศใครทำได้บ้างน้องๆใครทำได้บ้างอันแรกนะทำได้เมื่ออายุเท่าไหร่ครับเมื่ออายุ18ปีขึ้นไป18ปีขึ้นไปสามารถทำได้แต่ว่าถ้าอายุต่ำกว่า20ปีลงมาต้องขออนุญาตผู้ปกครองต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก็คือพูดง่ายๆคือ20ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้เลยว่าเราจะผ่าตัดแปลงเพศนะแต่ถ้า18ปีแต่ยังไม่เกิน20ปีก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองร่วมด้วยนะครับ
นอกจากนั้นนะคนไข้ที่จะได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยต้องได้รับการประเมินจากจิตแพทย์จิตแพทย์อย่างไรก็คือมาประเมินว่าผู้ป่วยนั้นอยากแปลงเพศจริงๆได้คิดได้ไต่ตองไว้อย่างดีแล้วโดยที่การประเมินจากจิตแพทย์นะน้องๆจำไว้นะต้องประเมินจากจิตแพทย์2ท่านท่านเดียวไม่เพียงพอในการเป็นเกณฑ์ในการผ่าตัดแปลงเพศนะครับต้องใช้จิตแพทย์2ท่านประเมินร่วมกันข้อต่อไปครับผู้ป่วยที่จะผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยต้องผ่านการใช้ฮอร์โมนเพศตรงข้ามมาแล้ว1ปีขึ้นไปต้องผ่านการใช้ฮอร์โมนมาแล้ว1ปียกตัวอย่างเช่นสมมติแพลนจะผ่าตัดเนี่ยน้องต้องผ่านการใช้ฮอร์โมนเช่นถ้าเป็นผู้หญิงจะแปลงเป็นชายต้องผ่านการฉีดฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนเนี่ยอย่างน้อย1ปีเช่นเดียวกันครับผู้ชายเพศชายถ้าจะแปลงเพศเป็นเพศหญิงก็ต้องได้รับการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงอย่างน้อยเป็นเวลา1ปีขึ้นไปเช่นเดียวกันและร่วมกับผ่านการใช้ชีวิตเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยอย่างน้อย1ปีเช่นเดียวกันนะครับโอเคทวนนะน้องๆการผ่าตัดแปลงเพศทำได้เมื่ออายุข้อแรก18ปีขึ้นไปแต่ถ้า18ปียังไม่ถึง20ปีต้องได้รับความอนุญาตจากผู้ปกครองการประเมินทางด้านจิตใจต้องประเมินจากจิตแพทย์2ท่านก่อนนะครับต้องผ่านการใช้ฮอร์โมนและการใช้ชีวิตเป็นเพศตรงข้ามมาแล้วอย่างน้อยทั้งหมด1ปีโอเคนะครับนี่คือข้อกำหนดของการแปลงเพศที่น้องๆต้องรู้เพื่อ นำไปใช้ในการทำข้อสอบมาดูกล่องชวนคิดบ้างครับปัจจุบันนะครับ LGBTQIA+ เนี่ยตามข้อกำหนดแพทยสภาถือว่าเป็นความผิดปกติหรือเป็นโรคหรือไม่เป็นไหมครับน้องๆคำตอบคือไม่เป็นนะครับในอดีตนะในอดีตเมื่อนานมากๆมาแล้วเขาถือว่าการเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยเป็นความผิดปกติทางจิตแบบหนึ่งเมื่อในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนะครับการเบี่ยงเบนทางเพศหรือว่าการเป็นเพศทางเลือกเนี่ยไม่ถือเป็นความผิดปกติแล้วนะครับและในทางสังคมเราก็ให้การยอมรับกันแล้วว่าการเลือกที่จะเป็นเพศใดๆเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลนั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดหรือว่าเป็นความผิดปกติอย่างใดนะครับโอเคหลังจากเรารู้เนื้อหาที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแปลงเพศแล้วนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างโจทย์กันบ้างเวลาน้องทำโจทย์นะน้องอ่านโจทย์ปุ๊บให้ไฮไลท์หรือวงในจุดที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเกี่ยวกับโจทย์ข้อนั้นและคิดเลยครับว่าโจทย์เรื่องนี้โจทย์ข้อนี้กำลังถามเรื่องอะไรโอเคมาดูโจทย์พร้อมกันนะครับถ้าท่านเรียนจบมหาวิทยาลัยอยู่ในวัยทำงานครับวันหนึ่งมีเพื่อนสนิทของท่านซึ่งมีการแสดงออกทางเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดมีการแสดงออกทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดมาหลายปีโอเคมาบอกท่านว่าสนใจที่จะผ่าตัดแปลงเพศท่านมีความเห็นอย่างไรก็คือเป็น LGBT เนาะแล้วก็อยากเซ็กเชนอยากแปลงเพศโอเคอันดับแรกนะครับการแสดงออกทางเพศสภาพนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพถูกไหมฮะไม่ผิดที่เราจะแสดงออกทางเพศว่าเราเป็นเพศไหนอย่างไรนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือการผ่าตัดแปลงเพศตอนนี้สามารถทำได้แล้วถูกต้องตามกฎหมายและมีขั้นตอนทางการแพทย์ที่ชัดเจนมาดูช้อยกันบ้างครับข้อ1บอกว่าเพื่อนมีสิทธิ์ในร่างกายของตนเองไม่ใช่หรือถูกไหมฮะก็ถูกนะครับทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองข้อ2ครับเพื่อนจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคนในครอบครัวไม่ใช่หรอจำเป็นไหมฮะโจทย์บอกว่าอะไรท่านเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเราแอสซูมนะหรือแอสซูมเราคิดว่าอายุน่าจะ22ปีขึ้นไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากครอบครัวครับช้อยข้อ3นะครับการผ่าตัดแปลงเพศเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยไม่ใช่หรือไม่ใช่ครับตอนนี้ถูกกฎหมายแล้วข้อ4ครับเพื่อนมีเงินมากพอที่จะจ่ายค่ารักษาแปลงเพศหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะพิจารณานะครับไม่ใช่เรื่องของเราสรุปข้อ5ครับสภาพสังคมในปัจจุบันส่งผลให้มีผู้เบี่ยงเบนทางเพศมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับอันนี้เลยนะครับประเด็นก็คือว่าเพื่อนของท่านอายุเกินขั้นที่จะผ่าตัดแปลงเพศหรือยังนะครับปัจจุบันกฎหมายให้ทำได้หรือเปล่าแล้วก็
สุดท้ายครับก็คือสิทธิของผู้ป่วยที่จะเลือกเข้ารับการรักษาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่น่าตอบที่สุดก็เป็นช้อยข้อ1โอเคไหมครับโอเคนะข้อนี้ไม่ผิดไม่ขัดสักข้อเลยก็คืออายุถึงแล้วเราก็มีความต้องการที่จะผ่าตัดแปลงเพศแต่ว่าต้องไปอะไรต้องไปผ่านขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดก็คือปรึกษาจิตแพทย์อย่างน้อยเท่าไหร่ฮะทวนอีกทีอย่างน้อย2คน2ท่านนะครับผ่านการใช้ฮอร์โมนและผ่านการใช้ชีวิตเป็นเพศตรงข้ามมาแล้วอย่างน้อย1ปีโอเคนะครับแม่นแล้วนะเรื่องเซ็กชันต่อไปโจทย์มาปุ๊บต้องชัวร์ในข้อกำหนดแล้วก็เอาไปดูข้อสอบได้เลยข้อที่2ครับดูโจทย์พร้อมกันนะครับข้อนี้โจทย์ยาวนิดนึงนะฮะโจโจ้นะครับเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่อนุบาลเนี่ยโจโจ้ชอบเล่นสิ่งของที่ส่วนมากเป็นของผู้หญิงชอบเล่นมักจะชอบรวมกลุ่มกับเพื่อนผู้หญิงฮะรวมถึงมีนิสัยรักสวยรักงามซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่คอยสังเกตพฤติกรรมในช่วงแรกก็มีกังวลอยู่บ้างในตอนแรกห่วงเรื่องการอยู่ในสังคมของน้องแต่เวลาผ่านไปทั้งคู่ก็เลิกกังวลฮะเนื่องจากโจโจ้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ถูกเพื่อนๆกระทำรุนแรงจากความชอบและการแสดงออกของน้องจนกระทั่งตัวโจ้อยู่มัธยมศึกษาจึงได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าตัวเองต้องการจะเป็นผู้หญิงไฮไลท์นะฮะมัธยมแล้วก็ต้องการจะเป็นผู้หญิงเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศในที่สุดจีจี้หรือโจโจ้ก็คนเดิมเนี่ยก็มีการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องการผ่าตัดแปลงเพศอย่างจริงจังในวันเกิดอายุครบรอบ16ปีไฮไลท์ครับไฮไลท์อายุ16ปีทั้ง2ท่านก็อนุญาตอยากทราบว่าจีจี้เนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดแปลงเพศได้หรือไม่โอเคดูช้อยกันครับข้อ1ทำได้ทันทีเนื่องจากผู้ปกครองให้ความยินยอมจำกฎได้ไหมครับผ่าตัดแปลงเพศได้เมื่ออายุเท่าไหร่ขึ้นไป18เพราะฉะนั้น16ปีถึงพ่อแม่ยินยอมก็ทำไม่ได้ข้อ2ครับทำได้ทันทีเนื่องจากกฎหมายของไทยเนี่ยอนุญาตให้ผ่าตัดแปลงเพศได้ก็ยังไปติดที่ว่าอายุยังไม่ถึง18ปีข้อนี้จึงผิดข้อ3ครับเข้าสู่กระบวนการได้แต่ต้องเริ่มต้นจากใช้ชีวิตเพศตรงข้าม1ปีจึงสามารถทำการผ่าตัดแปลงเพศได้อะตอนนี้16ถึงผ่านกระบวนการใช้ชีวิตแบบเพศตรงข้าม1ปีน้องจะอายุเท่าไหร่จีจี้จะอายุเท่าไหร่ฮะ17ปีเพราะฉะนั้นข้อนี้ถึงใช้ไปอีก1ปีก็ยังไม่18ก็ยังทำไม่ได้นะครับข้อ4ครับยังทำไม่ได้เนื่องจากจีจี้ต้องรอให้อายุครบ18ปีบริบูรณ์เสียก่อนข้อนี้ก็ถูกนะครับต้องรอ18ปีถึงผ่าตัดแปลงเพศได้ข้อสุดท้ายครับยังทำไม่ได้เนื่องจากจีจี้ต้องรอให้อายุครบ20ปีบริบูรณ์เสียก่อนถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองยินยอมก็คือต้องอายุเท่าไหร่18ปีถ้า20ปีสามารถทำได้เองเลยแต่ข้อนี้โจทย์ก็บอกว่าพ่อแม่เขายินยอมแล้วเพราะฉะนั้นรอแค่อายุ18ปีก็พอเพราะฉะนั้นตอบข้อ4โอเคเป็นยังไงบ้างครับน้องๆยกตัวอย่างการติว1เรื่องแล้วเป็นยังไงบ้างหลักการนะการทำข้อสอบจริยธรรมทางการแพทย์นะพี่อยากให้น้องๆใช้หลักการว่าเรารู้หลักรู้แก่นว่าโจทย์ถามเรื่องอะไรเรื่องนี้ตัวแก่นเนื้อหามีอะไรบ้างอย่างที่ข้อนี้พี่สรุปมาให้แล้วว่าการแปลงเพศต้องมีข้อกำหนด5ข้อดังต่อไปนี้ถ้า5ข้อผ่าน5ข้อเราจำได้พอมาเข้าโจทย์ปุ๊บเห็นไหมครับไม่มีอะไรยากเลยโอเคนะเดี๋ยวในเทปอื่นๆนะครับพี่จะมีการติวสั้นๆแบบเนี้ยของเรื่องอื่นๆขึ้นมาเรื่อยๆยังไงก็ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ Smart Map Pro ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากเรียนหมอเนาะพี่ก็มีเปิดคอร์สกับทาง Smart Med Pro นะครับเป็นคอร์สพิชิต T-Pad 1เนาะก็มีทั้งความถนัดแพทย์พาร์ทเช่านะครับพาร์ทเชื่อมโยงแล้วก็ของพี่ในส่วนของพาร์ทที่เป็นจริยธรรมทางการแพทย์นะครับสำหรับพาร์ทอื่นๆน้องๆที่อยากสอบกสพทนะครับกับ A Level ทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็มีคอร์สของพี่ปั้นทาง Smart Med Pro เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสแกนรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ฟังแล้วมีข้อสงสัยมีความเห็นอย่างไรอยากถามอะไรสามารถอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์คำถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่มาตอบในคลิปถัดไปหรือจะอินบ็อกซ์ส่วนตัวเข้าไปตอบน้องๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับติวจบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่รออ่านอยู่และสำคัญมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะและถ้าเกิดยังไม่จุใจพอสามารถไปลงคอร์สออนไลน์กับพี่ปั้นได้ที่เว็บ online.smartmedpro.com
และเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย